เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะลองมาดูกันนะครับระหว่างเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์กับเจ้าฮักกี้วักกี้ถ้าหากว่าเอาสู้กันแล้วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่นะครับผมคุณผู้ชมประสบปัญหานี้หรือไม่เล่นเกมบนมือถือจอเล็กใช้งานไม่สะดวกเคยมีคนโทรเข้ามาขัดจังหวะตอนกำลังเล่นเกมแบตเตอรี่มือถือหมดตอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงให้คุณใช้ Nox Player Nox Player โปรแกรมจำลอง Android สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC เล่นได้จอขนาดใหญ่ใช้การควบคุมแป้นพิมพ์ได้เปิดเกมหลากจอเล่นได้พร้อมกันตั้งค่าได้มากกว่า 90fps แบบเสถียรแถมยังสามารถเลือกรุ่นมือถือได้ตามใจอีกด้วยติดตั้งง่ายๆเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า Nox Player แล้วกดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nox Player และกดติดตั้งได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดาวน์โหลดเกมที่ต้องการจาก Play Store มาเล่นได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะว่า Nox Player นั้นเขามีฟังก์ชันการตั้งค่าเพื่อควบคุมแป้นพิมพ์ที่จะทำให้คุณนั้นสามารถกำหนดได้เองเพื่อความสะดวกในการเล่นเกมนั่นเองนอกจากนี้ Nox Player เขายังมีฟังก์ชัน Multi Drive ที่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดหน้าจอได้พร้อมกันมากกว่า1หน้าจออีกด้วยซึ่งจำนวนหน้าจอที่จะเปิดได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับผมถ้าคอมแรงๆจะเปิด2จอ3จอ4จอหรือ5 6จอก็ได้ตามสบาย Nox Player นั้นดาวน์โหลดได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆที่ลิงก์ใต้ Description ของผมเลยนะครับว่าแต่ปกติคุณผู้ชมเนี่ยชอบเล่นเกมมือถืออะไรบน PC กันบ้างครับผมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับในเกมแกรี่มอดนะครับจริงๆผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วในคลิปเอาชีวิตรอดใน The Back Room นั่นเองนะครับผมคือมีน้องๆหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าในคลิปนั้นผมใช้เกมแกรี่มอดเล่นนะครับผมแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมก็บอกในคลิปนี้แล้วกันว่าผมใช้เกมนี้ในการถ่ายนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ได้โหลดมอดตัวใหม่นี่เลยนะครับผมชื่อมอดว่า Poppy Playtime ซึ่งก็จะมีตัวละครอยู่ประมาณ2-3ตัวด้วยกันไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรวะน่าจะเป็นมอดที่เอาเจ้าฮักกี้วักกี้มามอดอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวลองกดดูสิเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโดนแดดกินเสร็จแล้วมันก็เดินหนีเราไปเลยคุณผู้ชมโอเคนั่นแหละนะครับผมไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นมอดที่เอาเจ้าฮักกี้วักกี้มานะครับผมแล้วก็จะมีเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์2เวอร์ชันด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะครับผมนี่มัมมี่ลองเล็กส์แบบปกติส่วนนี้เป็นเวอร์ชัน High and Sick ก็คือถ้าเกิดว่าใครเล่นเกม Poppy Playtime Chapter 2ก็จะรู้นะว่ามันจะมีฉากตอนที่มัมมี่ลองเล็กส์ตอนที่เขาโกรธแล้วเนี่ยและเขาเล่นเกม High and Sick นะครับผมดวงตาของเขาก็จะเบิกกว้างเป็นตาสีดำแบบนี้เลยนะครับผมและก็มีเจ้าฮักกี้วักกี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นตัวละครเด่นจากในชัตเตอร์แรกเลยเดี๋ยวเราลองกดดูซิว่าเจ้าฮักกี้วักกี้จะเป็นยังไงนี่โอ้ยคือเปิดตัวมาพร้อมเพลงแล้วนะคุณผู้ชมและคือเขาไปไหน คือเดินอ้อมไปก่อนไงเจ้าฮักกี้วักกี้คือเดินสมจริงเหมือนในเกมเลยนะคุณผู้ชมถือว่าทำมอดออกมาได้สุดยอดเลยนะครับผมลองกดค้างก่อนสิเฮ้ยเขาไม่ค้างอ่ะเขาจะมาแดกหัวผมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะนี่ทำอะไรเย้ดีใจเฮ้ยอะไรเนี่ยผมคือจะกดดูชัดๆว่าตัวเจ้าฮักกี้วักกี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะกดดูให้ก่อนนี่โอเคแบบนี้แล้วกันคือตัวเขาก็จะมีขนนะครับคุณผู้ชมและหน้าก็กระตุกกระตุกคือชอบดีเทลตรงหน้าเขามากอ่ะแบบทำสมจริงมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูดีเทลตอนที่เขาจับเราแดกนะครับผมว่าเป็นยังไงคุณนอนอย่างนั้นเลยคือก็สมจริงดีแต่ว่ามันจะมีโมชั่นบางมอดที่แบบว่าไม่ได้คงที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากเพราะว่ามันเป็นมอดที่ถูกถอดออกมานะครับผมได้ระดับนี้ผมว่าก็โอเคแล้วเฮ้ยเขาจะเดินทะลุประตูไหม What the fuck ก้มหัวดีฮักกี้คือนายเคยก้มหัวได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเราลองทดลองดีว่าถ้าเกิดว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งหนีเขาเข้าประตูเฮ้ยวิ่งได้ What the fuck ฮักกี้วักกี้วิ่งได้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมยังพูดไปจบเลยลืมหมดแล้วคือผมจะบอกว่าถ้าหากว่าเราลองเดินเข้าประตูแล้วเจ้าฮักกี้มันจะเหมือนในเกมจริงๆหรือเปล่าครับผมที่ว่าตัวเขาจะย่อตัวลงมาก่อนแล้วก็เดินตามเราเข้าประตูมาได้อ่ะลองดูดิอันนี้มาเร็วเจ้าฮักกี้นายจะย่อตัวตามเรามาได้หรือเปล่าไม่ได้
คุณผู้ชมคือติดนะครับผมก็คือติดโอเคไม่เป็นไรถือว่าม็อดเหมือนจะออกแบบมาแค่ตัวไม่ได้แบบออกแบบโมชั่นการเดินก้มหัวผ่านสิ่งกีดขวางด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าทำมาได้ระดับนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมเก่งมากโอเคต่อไปเราลองดูเจ้ามัมมี่ลองเล็กกันบ้างนะครับผมเอาเป็นลองดูเวอร์ชันปกติดูก่อนว่าโมเดลเป็นประมาณไหนนะครับผมเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะมัมมี่ลองเล็กเดี๋ยวเธอไม่เคยหน้าเธอไม่ใช่แบบนี้นี่ครับโอ้โอ้กัดกูแล้วกัดกูแล้วครับกัดกูแล้วครับทำไมก้นมัมมี่ลองเล็กมันทำไมก้นมันเป็นแบบนี้ล่ะคือเหมือนกับว่าโมเดลเขาถอดออกมาก็ไม่ได้เป๊ะมากคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูในตัวเกมใช่ป่ะก็จะเห็นว่าตรงโมเดลหัวตัวกับตูดเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ต่อกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็แขนขาจะยืดยาวแบบว่าอิสระมากๆอันนี้ดูเหมือนว่าโมเดลแขนขาเขาจะล็อกเอาไว้นะครับผมมาเป็นม็อดในเกมแบบนี้ก็ต้องทำแขนขาแบบเป็นแบบนี้เลยเพื่อที่ว่าตัวละครจะได้เดินมาในพื้นที่ได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอย่างตอนนี้มัมมี่ลองเล็กน่าจะเดินมาแดกผมแล้วล่ะดูจากทรงนะครับผมสวัสดีครับโอ้โอ้โอ้ตบกูทำไมตบกูล่วงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาวัดกันดูนะครับว่าระหว่างถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้ามัมมี่ลองเล็กกับฮักกี้วักกี้มาสู้กันเนี่ยใครจะชนะผมเดานะคุณผู้ชมจะขนาดตัวยังไงก็ต้องเป็นมัมมี่ลองเล็กกว่าเพราะเธอตัวใหญ่กว่ามากเลยนะครับผมเจ้าฮักกี้น่าจะเป็นต่ออยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเสกเอาเสกเจ้าฮักกี้ก่อนละกันเพราะว่าเจ้าฮักกี้มันเดินช้านะครับผมโอเคฮักกี้อยู่นี่นายอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไอ้ที่แม่งจะมาแดกหัวกูเลยเราเสกมัมมี่ลองเล็กไกลๆก่อนประมาณสักตรงนู้นโอเคแล้วเราเสกฮักกี้ตรงนี้หุ้ยมาใส่เดียวกันแล้วครับผมใส่เดียวเลยใส่เดียวเลยเออไอ้ไอ้ไอ้บวกกันน่ารักมากจุ่มเข้าไปในก้นคุณเฮ้ยไปเลยหนึ่งฮักกี้ตัวที่สองฮักกี้ตัวที่สองมาเร็วมาเร็วเก่งมากเพื่อนไอ้คุณแม่หน่อยไอ้ตูดสรุปไม่รอดชมลองเปลี่ยนเป็นฮักกี้10ตัว VS คุณแม่ขายาว1คนโอ้โหคุณผู้ชม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหกองทัพฮักกี้วักกี้นี่มาอะไรกันเนี่ยคุณแม่มาเร็วฮักกี้ฮักกี้เฮ้ยเดี๋ยวมีโมชั่นฮักกี้ตอนลอดท่อด้วยเฮ้ยนี่มาอะไรตัวละครตัวละเกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นสรุปมัมมี่ลองเล็กส์1คน VS กับฮักกี้วักกี้10ตัวฮักกี้วักกี้ชนะนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างน่าสนใจให้คุณผู้ชมก็คือตอนแรกที่ว่าเราลองให้เจ้าฮักกี้วักกี้เดินผ่านประตูใช่ไหมสรุปว่าเขาไม่ก้มแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่ามันมีโมชั่นตอนที่แบบเขากำลังเดินเหมือนเดินผ่านท่อแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่ด้วยเว้ยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องลองเสกเขาอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าเขาเดินแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมตรงนี้มันเป็นทางแบบเป็นช่องน่าจะให้เขาแสดงโมชั่นได้อยู่โอเคมาเร็วฮักกี้ทำแบบเมื่อกี้ให้ฉันดูหน่อยสิเพื่อนว่านายทำได้หรือเปล่ามาเร็วเพื่อนนายทำได้นายก้มแบบน่ากลัวน่ากลัวทำได้ปะแบบที่ทำเมื่อกี้ที่แบบโอ้โหโผล่มันเป็น10ตัวแล้วทำได้แต่ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วทำไม่ได้โถเร็วเพื่อนฉันเสกเพื่อนมาเพิ่มให้นายเผื่อนายจะมีขวัญกำลังใจได้ไหมมาเร็วอุ้ยนี่ไงมาแล้วอู้อู้นี่ไงผู้ชมมันทำได้อุ้ยมันต้องโดนเบียดกันเลยเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยอุ้ยมันมากันเต็มไปหมดเลยเฮ้ยโอ้โหมันเดินต่อแถวโอ้วิ่งด้วยมันวิ่งอาร์ What the fuckอะไรวะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับสรุปคลิปนี้เจ้าฮักกี้วักกี้ชนะนะครับผมจะเรียกว่าชนะได้ไหมเราเสกเขามาลุมคุณแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับผมแต่โดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคุณผู้ชมอยากให้ผมทำอะไรอีกกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กหรือว่าฮักกี้วักกี้นะครับผมก็คอมเมนต์ของผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อมิงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเลยคุณแม่มาเล่นกับผมหน่อยแม่เอาก้นตีผมทำไมคนตีผมแล้วก็หัวเราะคุณแม่อีนี่มันโรคจิตจริงๆด้วยโอ้มันหัวเราะด้วย